่ะตอนนะคะต่อมาก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งครูฝนจะมาสอนต่อจากคุณเน็ตนะคะคุณเน็ตได้สอนไว้เมื่อวานคือหน้า135แล้วก็136นะคะวันนี้ครูฝนจะมาสอนต่อในหน้าที่137นะคะเล่มนี้เล่มเดิมของเรานั่นแหละค่ะนะคะเล่มสีเขียวหน้าที่137นะคะอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนเมื่อวานนะคะให้ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วทำตามมาด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ว่างนะคะตอนนี้ให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่137ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้แล้วกันปึ๊บนี่มาแล้วนะคะหน้าที่137เหมือนกันไหมคะเหมือนนะหน้าที่137ค่ะก็จะเป็นการท้าทายนะคะท้าทายหมายถึงว่ามาประลองความรู้กันว่าที่ลูกๆเรียนมาเนี่ยจำอะไรได้บ้างนะคะแล้วลืมแล้วหรือยังนะคะซึ่งก็จะมีทำทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะทำเสร็จ2ข้อใหญ่นี้คุณครูจะให้ทำในสมุดนะคะวันนี้เราจะเรียนในแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็สมุดด้วยดังนั้นให้ลูกๆเตรียมสมุดมาไว้ด้วยนะคะสมุดคณิตศาสตร์นะเตรียมสมุดมาไว้ด้วยเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะมาดูกันข้อที่1เขาบอกว่าอ่านเรื่องเขียนจำนวนเงินในตารางและตอบคำถามนะคะวันอาทิตย์ปู่หยอดเงินใส่กระปุกออมสิน10บาทฟังดีๆนะวันอาทิตย์ ปู่หยอดเงินใส่กระปุกออมสิน10บาทวันต่อๆมาปู่หยอดเงินใส่กระปุกออมสินวันละ1บาทมีวันอาทิตย์วันเดียวที่หยอด10บาทแล้ววันต่อมาก็หยอดวันละ1บาทเท่านั้นเองนี่เห็นไหมวันอาทิตย์นะคะก็คือ10บาทวันต่อมาหยอด1บาทก็เป็น11บาทใช่ไหมคะวันต่อมาก็เป็น12ใช่ไหมเพราะเพิ่มขึ้นวันละ1บาทเพราะปู่หยอดแค่วันอาทิตย์คือวันละ10บาทวันเดียวนอกนั้นก็คือหยอดวันละบาทวันละบาทวันละบาททีนี้ค่ะวันที่วันอังคารได้12บาทวันพุธลูกๆคิดว่าจะได้กี่บาทเพิ่มมา1บาทวันพุธนะคะเขาถามว่าวันพุธ3บาทวันพุธได้13บาทก็ให้ลูกๆเขียนลงไปเนี่ยในช่องวันพุธเนี่ยเขียนช่องนี้ก่อนว่าวันพุธได้13บาทเพราะว่าเพิ่มมาวันละ1บาทใช่ไหมคะแล้ววันพฤหัสล่ะคะได้กี่บาทวันพฤหัส14บาทแล้ววันศุกร์ล่ะคะ15บาทเก่งมาก15บาทแล้วก็วันเสาร์16บาทนะคะเก่งมากเขียนลงไปเลยเขียนลงไปในช่องนั่นแหละทีนี้มาตอบคำถาม3ข้อด้านล่างนะคะเดี๋ยวรอคุณครูแป๊บนึงหน้าจอคุณครูกำลังค้างอยู่ก็คือเพิ่มขึ้นวันพุธเป็น13 14 15แล้วก็16ใช่ไหมคะเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนใส่ให้ก่อนว่าคือ16เนาะก็คือ15แล้วก็16ตรงนี้นะคะทีนี้เขาให้ถามค่ะเขามีคำถามมา3ข้อตรงนี้นะคะลูกเขาถามว่าวันพุธปู่จะสะสมเงินได้กี่บาทคะวันพุธน้องก็ไปดูช่องวันพุธค่ะได้กี่บาท13บาท3อะไรนะ13บาทนั่นเองนะคะตอบเลยต่อมาค่ะวันศุกร์แล้วค่ะปู่สะสมได้เงินกี่บาทวันศุกร์4บาทค่ะมากวันศุกร์นะดูสิลูกวันศุกร์แล้ววันศุกร์15นะคะแล้วก็เขาถามทีนี้นะคะเขาถามว่าสัปดาห์นี้แหละคะสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยได้ทั้งหมดกี่บาทบางคนจะเอาตั้งแต่วันอาทิตย์มารวมกับวัน16บาทค่ะก็คือได้16บาทนะคะไม่ใช่เอาไปรวมกันนะคะลูกก็คือเพิ่มขึ้นมาวันละ1บาทก็คือรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์มาจนถึงวันเสาร์เนี่ยได้ทั้งหมด16บาทนั่นเองนะคะเข้าใจไหมเอ่ยทีนี้ข้างล่างบางคนเห็นแล้วอุ๊ยอะไรยากจังเป็นวงล้อนะคะวงล้อเลขนะคะซึ่งดูอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายรอบเดียวแล้วลูกๆทำได้เลยเชื่อไหมเช่นข้อเนี่ยดูฝั่งสีเหลืองก่อน
ขาให้บวกเลขค่ะโดยเอา10ค่ะ10บวกกับ7ค่ะนี่10บวกกับ7อย่างนี้นี่10บวก7หมายถึงว่าเนี่ยบวกแนวตะแคงอย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวครูลบออกก่อนบวกแนวตะแคงค่ะบวกแนวนอนอย่างเงี้ยลูกตึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่บวกแนวนอนตรงนี้ก็คือ10กับ7เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูทำโปร่งใสให้เช่นก็กลายเป็น17ค่ะ10กับ7ก็คือใส่17ในวงกลมใช่ไหมคะเนี่ย10ตรงกลางบวกกับ7ตรงนี้นะคะ10ตรงกลางกับ7ก็คือได้17 17แล้วก็จะมาเขียนในช่องวงกลมเล็กๆข้างบนนะคะ10กับ7ก็ได้17ใส่ลงไปเนี่ยแค่นี้เองต่อมาค่ะแล้วก็หมุนอีกนะคะ10กับ3ค่ะลูก10กับ3ได้เท่าไหร่ลูกก็ตอบลูกก็ตอบเลย10กับ3ก็ได้13ครับ10กับ3ก็ได้13หมุนอีกค่ะหมุนต่อมาอีกได้1510บวก5ก็ได้15ลูกๆทำเองเลยนะทำก่อนคุณครูได้เลยข้างๆก็เหมือนกัน10บวก5ทำก่อนคุณครูได้เลยนะคะคุณครูจะทำตามหลังไปคุณครูพิมพ์ช้านะคะ10บวก5ได้15ค่ะนะคะก็คือเป็นการบวกในวงกลมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ10บวก1ได้11หรือ11คะ11นะคะต่อมา10บวก8ได้18ค่ะต่อมาค่ะ10บวก4ได้14ค่ะ14นะคะนี่ง่ายเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าบอกแป๊บเดียวแล้วต่อไปลูกๆจะทำได้เองเลยอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะคะต่อมานะคะ10บวก10นะคะ10บวก10ก็ได้20นะคะ10บวก10ได้20ค่ะต่อมาค่ะฝั่งนี้10บวก4ได้14ค่ะ14ฮะ16มาจากไหน14นะคะต่อมานะคะต่อมา10บวก6ได้16นะคะ10บวก6ได้16นะคะต่อไปค่ะ10บวก0ได้เท่าไหร่คะได้10นะคะ10บวก0ก็ได้10เพราะว่า0ไม่มีค่า2ค่ะต่อมา10บวก9ได้เท่าไหร่คะ19นะคะ10บวก9ก็ได้19ค่อยๆทำไปพร้อมกันค่ะไม่ต้องรีบต่อมาค่ะ10บวก2ได้12นะคะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะใช่ไหมคะง่ายใช่ไหมคนที่เสร็จแล้วเอาสมุดขึ้นมาได้เลยเสร็จแล้วเอาสมุดขึ้นมาได้เลยเพราะว่าจะต้องมีการก่อนที่จะขึ้นบทใหม่นะคะจะต้องทบทวนใส่สมุดด้วยนะคะคุณครูคะเมื่อไหร่จะไปพักกินข้าวอะคะเมื่อถึงเวลาค่ะอ๋อค่ะยังไม่ถึงเหรอคะใช่ถ้าถึงเวลาคุณครูก็จะปล่อยนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะเอาสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนวันที่ค่ะนี่เลยคุณครูทำไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเช้าคุณครูได้ตื่นมาทำไว้รอก็คือให้ลูกๆเขียนวันที่ใส่สมุดคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็มีให้ทั้งหมด5ข้อนะคะโดยเขียนคำสั่งก่อนนะคะเช่นข้อที่1เนี่ยฟังคุณครูก่อนนะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า1 10กับ1หน่วยคือจำนวนอะไรลูกคิดว่าคือจำนวนอะไร1 10กับ1หน่วยคือเลขอะไร11ค่ะตอบก็คือเลข11แค่นี้เองลูกก็ตอบอย่างนี้แค่นี้เองเห็นไหมคะนะคะอย่าลืมเขียนต่ออบตอบเหมือนคุณครูด้วยแล้วก็ตอบคำถามเนี่ยคือ11แค่นี้เองนะคะไม่ได้ยากเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณครูสอนลูกไปหมดแล้วแค่เอามาทบทวนก่อนที่จะขึ้นบทใหม่แค่นั้นเองระหว่างนี้คุณครูจะให้ลูกๆนะคะเขียนวันที่แล้วก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนคำถามด้วยเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยตอนท้ายนะคะให้ลูกๆทำก่อนละกันเขียนสวยๆนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ
ย่าลืมเว้นบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นนะคะเขียนวันที่เสร็จเว้น1บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นปิดก่อนมีทั้งหมด5ข้อถ้าทำทันถ้าทำเสร็จก็อาจจะมีเพิ่มเพราะว่าเป็นการทบทวนความรู้นะคะอันนี้เรียนไปหมดแล้วเช่นข้อที่2เนี่ยจำนวนใดมี2ในหลัก10 0ในหลักหน่วยเนี่ยง่ายมากเลยนะ2ในหลัก10 0ในหลักหน่วยก็ตอบเลยคือเลขอะไรสอนไปหมดแล้วค่ะอันไหนที่ไม่มีคุณครูสอนบอกได้นะคะคุณครูคะอันนี้คุณครูไม่เคยสอนค่ะหนูทำไม่ได้บอกคุณครูนะคะรบกวนนะคะเขียนสวยๆหน่อยอย่าให้คุณครูต้องส่องแว่นขยายตรวจนะคะตัวหนังสือเนี่ยอ่ะเขียนนะคะคุณเพชรถึงข้อไหนแล้วคะลูกหนูถึงข้อ2แล้วค่ะถึงข้อ2แล้วนะคะอ่ะโอเครีบทำหนูก็เพิ่งถึงข้อ2ค่ะตอบได้ไหมคะลูกตอบเองได้ไหมไม่ได้เลยเขียนแค่โจทย์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหนูตอบได้หนูถึงข้อ2ใกล้ไปถึงข้อ3แล้วค่ะน้องแยมตอบได้อันดาเนี่ยตอบได้หรือเปล่าแล้วเพชรนี่ถึงไหนแล้วคุณครูเห็นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยหนูถึงข้อ4แล้วค่ะเขียนสวยไหมคะข้อ4เนี่ย2เป็น22กับ0เป็น20ค่ะในหลักหน่วยมีจำนวนใดมี2ในหลัก10ถูกต้องทำข้อ3ได้เลยเน้นย้ำเรื่องตัวหนังสือนะคะถ้าไม่อยากเขียนใหม่ทั้งเล่มนะคะไม่ซื้อให้ด้วยให้ซื้อเองเอาเงินมาซื้อเองแล้วก็เขียนเองด้วยนะคะถ้าเขียนสวยก็คือแล้วไปไม่ให้แก้แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวหนังสือจนคุณครูอ่านไม่ได้นะคะเลือกเอาว่าจะไปฝากตัวอยู่อนุบาลต่อหรือว่าจะซื้อสมุดแล้วเขียนใหม่ให้เลือกเอาแค่2อย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเข้าหอมรวดเร็วสปีดมากนะคะบางคนงงนะคะเข้าหอมเขียนได้ยังไงเขาตั้งใจเขียนนะคะบางคนเขียนไปเล่นไปมันไม่เสร็จหรอกค่ะเราต้องตั้งใจเขียนนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยไปด้วยดีกว่านะคะข้อที่1คุณครูเฉลยไปแล้วว่า1 10กับ1หน่วยคือจำนวน11นะคะต่อมาข้อที่2นะคะข้าวหอมเสร็จแล้วข้าวหอมตอบครูฝนด้วยนะว่าจำนวนใดมี2ในหลัก10 0ในหลักหน่วยคือจำนวนอะไรคะคือเลขอะไร20นะคะบางคนเสร็จแล้วก็ตอบครูฝนไปด้วยนะคะหรือว่าใครยังไม่เสร็จสามารถตอบได้เหมือนกันต่อมาค่ะข้อที่3นะคะ18มี1อยู่ในหลักใดคะ1เลข1เนี่ยอยู่ในหลักอะไรหลัก10คะแล้วมีค่าเท่าไหร่คะหลัก10ค่ะมีค่านะคะอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะอย่าลืมปิดไมค์นะเดี๋ยวยายดูก่อนหน่อยดิ10ปิดไมค์ให้คุณครูด้วยครับจุใจ18เสร็จแล้วครับว้าวโอเคเดี๋ยวดูเฉลยตามครูฝนไปด้วยนะโอเคต่อมานะคะว่าถูกไหมนะดูตามครูฝนไปด้วยนะต่อมาค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4อันนี้คือคำตอบนะเนี่ยข้อที่4ค่ะ16และ18เขียนเป็นตัวหนังสืออย่างไรนะคะสออีบอ10หออกกอ6และ10ปอแอดอ8นี่ค่ะคือตัวหนังสือของ16แล้วก็18นะคะต่อมาค่ะสุดท้าย15และ20เอ้ย13แล้วก็20นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือสออีบอ10สออาร์ม3นะคะและยออียีไม่เอกยี่สออีบอ10ค่ะนี่คือเสร็จแล้วเฉลยของครูฝนนะลูกๆเนี่ยจะเสร็จหรือยังคะลูกๆของคุณครูใกล้จะเสร็จหรือยัง
ยังไม่เป็นข้อ3นะคะข้อ3แล้วเดี๋ยวครูจะรอแล้วกันนะคะข้อ3แล้วค่ะค่ะเร่งมือเลยคนที่เสร็จแล้วรบกวนนั่งรอเพื่อนๆรอแป๊บนึงนะคะลูกรบกวนรอเพื่อนๆรอแป๊บนึงเมื่อวานครูเน็ตได้ให้ลูกๆทำคณิตคิดเร็วใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ครูเน็ตได้ให้ทำหรือเปล่าครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคเขาหอมครูเน็ตให้ทำหรือเปล่าเมื่อวานไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวครูรอเพื่อนก่อนคนที่เสร็จแล้วรบกวนรอเพื่อนรอแป๊บนึงนะลูกนะเพราะบางเพื่อนบางคนเราก็อาจจะเขียนช้าแล้วก็บางคนกำลังฝึกเขียนอยู่โอเคค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยอันนี้ไม่ยากนะคะจะเป็นเรื่องเดิมทั้งนั้นเลยที่คุณครูเอามาทบทวนลูกๆนะคะเพราะว่าครั้งหน้าเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการบวกการลบจำนวนไม่เกิน20กันนะคะรอบหน้าเราก็จะไปเกี่ยวกับการบวกแล้วก็การลบวันนี้จะเอาหลัก10กับหลักหน่วยให้ลูกๆเข้าใจก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าเราก็จะขึ้นการบวกแล้วก็การลบนะค่อยๆฝึกไปตัวเล็กไหมคะลูกมองเห็นไหมเอ่ยถ้ามองไม่เห็นขยายหน้าจอได้นะเห็นชัดไหมเอ่ยอาการมองเห็นไหมอาการอยู่ไหนเอ่ยอาการมองเห็นไหมลูกอาการใช้คอมพิวเตอร์นะคะคุณครูกลัวอาการมองไม่เห็นอาการมองเห็นไหมครับหรือว่าไม่ได้มองแล้วไปแล้วหรือเปล่าคุณครูวันที่ออกเลยแล้วกันเพราะลูกๆน่าจะเขียนวันที่เสร็จแล้วขยายใหญ่ให้นะคะ5ข้อเองคุณครูครับเสร็จแล้วครับครับลูกไหนขอดูตัวหนังสือหน่อยสิพี่นัดแต่นัดค่อนข้างเขียนตัวหนังสือโอเคอยู่นะเท่าที่คุณครูดูการบ้านโอเคครับแต่ก็มีบางท่านนะคะที่ตัวหนังสือยังต้องปรับปรุงเนาะเดี๋ยวคุณครูจะบอกในไลน์คุณพ่อคุณแม่อีกทีละกันว่าใครควรปรับปรุงค่ะทำเลยค่ะลูกคุณครูรอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเฉยๆก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียนอะไรมากมายเป็นการทำแบบทดสอบทบทวนความรู้แล้วก็ลงสมุดบ้างอาจจะไม่เยอะนะคะแค่5ข้อบางคนเยอะมากนะเขียนแค่นี้คุณครูเฉลยให้ไปแล้วนะเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยแต่ว่าหลักๆ ก็อยากให้ลูกๆทำเองนะคะเพราะว่ามันเป็นการทบทวนนะครับมันเป็นการทบทวนนะเราเรียนไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะว่าเลขหน้าคือหลัก10ใช่ไหมคะเลขหลังเขาเรียกว่าหลักอะไรเลขหน้าคือหลัก10เลขหลังคือหลักหน่วยนั่นเองห้ามลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณครูจะเอาไปออกสอบนะลูกนะครูฝนจะเอาไปออกสอบนะคะดังนั้นลูกๆห้ามลืมถึงจะเรียนผ่านไปแล้วนะคะซึ่งบางคนเนี่ยคุณครูว่าน่าเสียดายคะแนนมากๆเลยอุตส่าห์ให้เอาไปทำที่บ้านนะคะแต่ทำมาได้ไม่ดีเท่าที่คุณครูคาดหวังเลยนะคะบางคนคุณครูแบบคุณครูหวังไว้เยอะมากเพราะว่าหนึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะบางคนโอ้โหคุณครูเสียดายคะแนนแทนลูกมากๆเลยบางคนนะคุณครูก็ให้คะแนนตามผลงานลูกนะคะให้เกินนั้นไม่ได้ตัวหนังสือก็เช่นกันโดยเฉพาะคนที่ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้นะคะคุณครูหักคะแนนอยู่แล้วเขียนเองนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถบอกได้แต่ต้องเขียนเองเพราะว่าเป็นคะแนนของลูกเองนะคะคนที่ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้คุณครูอาจจะมีการหักคะแนนนะคะเพราะหนึ่งคุณไม่ได้ทำเองแล้วมันจะเป็นคะแนนของคุณได้อย่างไรตามนี้นะถึงจะมีชิ้นงานชิ้นต่อไปก็เหมือนกันนะคะลูกถ้าในอนาคตมีการให้งานไปลูกทำที่บ้านเหมือนเดิมอาจจะเป็นการสอบหรือว่าเก็บคะแนนเหมือนเดิมรบกวนแล้วลูกทำเองนะคะ
คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์บอกเฉยๆหรือว่าตัดกระดาษให้เท่านั้นคุณพ่อค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่มีแค่บอกนะคะแล้วก็ตัดกระดาษให้เท่านั้นนอกนั้นลูกๆทำเองนะคะโอเคค่ะน้องเกรซเห็นแล้วค่ะพยายามเขียนเองนะคะคนที่เขียนเองไม่ต้องห่วงนะคะว่าหนูตั้งใจเขียนมากเลยค่ะคุณครูก็จะให้คะแนนคนที่ตั้งใจนะคะคุณครูดูคะแนนตามผลงานเลยนะลูกนะลูกไม่ต้องห่วงว่าลูกจะได้คะแนนน้อยหัวงอกนะคะเฮ้ยน้องเอาลงดินเลยนะลูกนะเอาลงดินได้เลยแต่ไม่ใช่ดินที่เป็นดินแข็งๆนะเป็นดินปลูกดินดำๆอ่ะแล้วลูกก็ไม่ต้องไปกดดินมากเลยเขาไม่งอกดินดำแบบนุ่มๆมากเลยค่ะใช่ลูกไม่ต้องไปกดแรงนะเดี๋ยวรากเขาหักนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่อ่อนแออยู่อย่าลืมเอาเขาไปเอาไปรับแสงแดดด้วยนะคะไม่ใช่ตากไว้จนเขาเหี่ยวตายนะเมื่อเขาลงดินแล้วเขาต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงนะคะเอาไปไว้ใต้ร่มไม้ก็ได้เสร็จหรือยังเอ่ยเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายนะคะเหลือใครบ้างเอ่ยข้อน้ำทิพย์เหลือกี่ข้อคะลูก4ข้อเหลือข้อไหนน้ำทิพย์เหลือข้อไหนหนูถึงข้อ4แล้วค่ะเร่งมือเลยค่ะตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกแค่10นาทีเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะครูฝนก็จะได้ปล่อยลูกๆไปพักรับประทานอาหารเมื่อกี้หนูทำข้อ4เสร็จแล้วแล้วหนูก็มาข้อ5แล้วค่ะทำเลยค่ะลูกทำเลยคุณน้ำทิพย์ถึงข้อไหนแล้วถึงข้อ4ค่ะโอเคเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนอีก9นาทีนะคะแต่ถ้าไม่เสร็จยังไงคุณครูก็อาจจะปล่อยคนที่เสร็จไปพักรับประทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะต้องได้มาเรียนคาบบ่ายก็คือวิชาของครูชัดนะลูกนะคาบบ่ายคือวิชาดนตรีของคุณครูชัดนะคะคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะลูกเสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยนะคะสำหรับคนที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดแล้วก็เก็บของได้เลยเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนเราสักครู่นะคะเฉลยตามคุณครูได้เลยนะตัวสีแดงคุณครูเฉลยไว้ให้แล้วนะคะคนที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดแล้วก็เก็บสัมภาระได้เลยเดี๋ยวเตรียมไปพักรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนกันสักครู่ก่อนอย่าเพิ่งจากกันไปไหนเราจะต้องไปพร้อมกันลูกๆขาเดี๋ยวคุณครูขอปิดสไลด์แป๊บนึงละกันนะเพราะว่าคุณครูจะต้องปล่อยให้เพื่อนๆคนที่เราทำเสร็จแล้วไปพักรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ต่อนะลูกนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราเซกูดบายกันก่อนเพราะว่าคุณครูจะต้องให้เพื่อนไปพักรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงบ่ายนะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ